ก็สวัสดีนะครับผมก็3-4วันก่อนนะครับที่ผมได้ลงคลิปที่ผมหว่านผักนะผมเนี่ยหว่านผักตรงข้างหลังนะผมเนี่ยที่ผมได้มีการนำเมล็ดผักนะครับมาโรยตรงแปลงเนี่ยนะครับแล้วก็หว่านไว้นะผมตามที่ผมบอกนะครับว่าถ้าผักตัวเนี้ยมันงอกแล้วมันขึ้นนะครับผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกนะผมเนี่ยผ่านมาประมาณ3-4วันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยขึ้นนะครับผมแปลงเขียวเลยนะครับผมนี่ขึ้นให้เต็มเลยนะครับซึ่งผักตรงนี้ที่ผมเอามาปลูกนะครับก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะครับผมคือว่าปลูกอ่ะเอาไว้กินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมล็ดนะครับผมเมล็ดอ่ะผมจะใช้การเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นแก่นะครับคือผมจะปล่อยต้นอ่ะไว้เลยนะครับสัก3-4-5-6-7-8-9-10ต้นอะไรพวกนี้แหละก็คือปล่อยเอาไว้นะครับปล่อยให้ต้นมันแก่พอต้นมันแก่แล้วต้นพวกกวางตุ้งพวกนี้มันก็จะมีดอกนะครับเป็นฝักเลยนะครับเราก็เก็บฝักพวกนี้เก็บไว้นะผมก็เก็บในส่วนตรงนี้แหละเก็บไว้นะครับแล้วก็ไว้จนแห้งเลยนะครับแล้วมาขยี้เนี่ยมาขยี้แล้วก็มาตากมาโรยเพาะใหม่นะครับเนี่ยที่ผมเพาะอยู่ข้างหลังนี่เป็นแถวเลยนะครับผมเนี่ยกวางตุ้งทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับผมโอ้โหเนี่ยขึ้นให้เต็มเลยนะครับผมขนาดผมว่าจะหว่านไม่เอาแบบให้มันใกล้กันเกินไปนะขนาดจะเอาให้มันหว่านแบบให้ขึ้นห่างๆหน่อยแต่ก็ดูนี่ครับเพราะว่าการที่เราหว่านเมล็ดให้มันต้นห่างๆกันเนี่ยนะครับกอของผักอ่ะกอของต้นอ่ะมันจะเป็นกอใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเราหว่านที่แบบเม็ดมันใกล้ชิดนะครับจนมันติดกันเกินไปพวกเนี้ยต้นกวางตุ้งหรือต้นผักของเราอ่ะมันจะเบียดกันเกินนะครับมันจะต้นแบบเหมือนฟีบๆนะครับแต่เหมือนแย่งกันสูงอ่ะนะครับประมาณนี้นะผมเนี่ยแต่ถ้าเราปลูกที่แบบห่างๆนี่คือเนี่ยต้นของเขามันก็จะแตกกอได้แบบกอใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ปลูกให้มันห่างๆนะครับผมมาลองเดินดูก็คือเปิดน้ำทุกวันโอ้โหว่าคืนยันในร่องนี่ครับดูผมว่านผมคิดว่าเม็ดมันน่าจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ดูนะครับโอ้โหนี่ขนาดผมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แค่กระป๋องเดียวเองนะยังมีให้ขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะครับผมเต็มทั้งแถวเลยนะครับที่ผมว่านวันนั้นอ่ะก็คือเป็นกวางตุ้งหมดเลยนะครับก็เอาไว้กินนี่แหละครับผมผักทุกอย่างที่ปลูกไว้ก็เอาไว้กินนะครับเอาไว้กินที่บ้านนี่แหละตรงนี้ก็ยังพอห่างๆหน่อยแต่เหมือนเมื่อกี้จะแน่นผมคิดว่าแน่นนะครับเนี่ยแน่นพอสมควรเลยนะผมนี่ก็ช่วงยามเย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะผมปลูกผักไว้กินเองนะครับมันอ่อนกวางตุ้งก็ทำกินหลายๆอย่างนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันปลูกง่ายนะครับอย่างเช่นพวกกวางตุ้งพวกผักบุ้งพวกนี้แต่ส่วนมากจะชอบปลูกเป็นพวกกวางตุ้งนะครับมันปลูกง่ายนะครับมันปลูกง่ายแล้วก็เอาไปทำกับข้าวก็ได้หลายอย่างนะครับบางทีก็ที่ทำกินก็พวกแกงส้มเอาไปผัดนะครับเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดอะไรพวกนี้กินนะครับบางทีก็ลวกจิ้มน้ำพริกนี่แหละนะครับนี่นะครับผมกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไว้ผักโตยังไงเดี๋ยวไว้ผมมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม